โอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินเป็นดีคอยดูนะฮะเรามาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าโยรูอัปเดต OP จนไรอะต้องเนิร์ฟจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโยรูอัปเดตกันนะครับเราจะมาพูดถึง ability ใหม่ skill การใช้แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมมีต่อเอเจนต์ตัวนี้นะครับป่ะเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยผมต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าโยรูเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนถูกลืมไปแล้วช่วงหนึ่ง ช่วงแรกๆคือบอกว่าโยรูไม่ได้โดนอัปเดตอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วทุกคนใน Valorant Community ก็ทำเป็นมีมไปแล้วแบบว่าถ้าใครพลิกโยรูก็ต้องดอชอะไรประมาณนี้นะฮะแต่แล้วเนี่ยเราก็ได้อัปเดตใหม่ไม่ใช่แค่ใหม่อย่างเดียวนะครับเราได้โยรูรีเวิร์กเลยนะฮะก็คือ ability ของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยมาเรามาดูว่าโยรู ability เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับ ability แรกที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ teleport นะครับ teleport เนี่ยมีความเร็วมากขึ้นจากแต่ก่อนแล้วก็มีการปรับ teleport ให้สามารถใช้ได้2ครั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเฟคเทเลพอร์ตได้ด้วยนะครับเป็น ability ที่ถ้าคนใช้เป็นเนี่ยปั่นมากๆแน่เลยนะครับสำหรับ ability ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือ ability ตัวนี้นะครับก็คือโยรุชาโดว์โคลนนะครับก่อนโยรุรีเวิร์กเนี่ยเราก็ได้เป็นฟุตสเต็ป2อันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นโคลนเลยนะครับและถ้าสมมุติโคลนนี้โดนยิงมันก็จะแฟลชไปทาง direction นั้นนะครับAbility นี้เนี่ยเป็น Ability ที่ใช้สนุกมากเลยนะครับและสิ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดก็คือการเฟกเป็นโคลนนะครับถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยมันจะไม่เวิร์กก็ตามโยรูแฟลชก็เหมือนเดิมนะครับแต่ Ability ที่เปลี่ยนแปลงในการใช้ก็คือ Ultimate นั่นเอง Ultimate ของโยรูเนี่ยตอนนี้เราสามารถใช้ Ability ภายใน Ultimate ได้แล้วนะครับแต่เวลาที่เราจะ Cancel Ultimate มันจะช้ามากขึ้นมากเลยทีเดียวนะผมคิดว่าโยรูรีเวิร์คครั้งนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่ดีมากๆสำหรับตัวละครโยรูเองนะครับเพราะว่าโยรูเนี่ยได้รับอะบิลิตี้ใหม่ที่สามารถทำให้เกมเพลย์ของเขาเนี่ยมันเพิ่มวิธีการเล่นพลิกแพลงมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งในโปรซีนเนี่ยโปรเพลเยอร์เนี่ยน่าจะใช้โยรูในวิธีที่เราไม่เคยคิดมาก่อนและวิธีเล่น200 IQ มาให้พวกเราดูกันนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าโยรูจะกลายเป็นเมตาไหมในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่โยรูสามารถกลายเป็นเมตาในคอมเพลติฟเพลย์ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นของโปรมากกว่าเพราะว่าอะบิลิตี้ของโยรูเนี่ยมันต้องใช้ทีมเวิร์คสูงมากๆและจำเป็นต้องสื่อสารกับทีมเวลาใช้มันถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นเกมเพลย์ที่ผมเล่นตอนที่โยรูเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับและนี่ก็จะเป็นความรู้สึกและก็สิ่งที่ผมสังเกตได้ตอนเวลาเล่นโยรูครั้งแรกนะครับโอเคครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยตอนเวลาเล่นโยรูครั้งแรกเนี่ยก็คือโยรูเนี่ยเป็นดูลิสที่ไม่ใช่ดูลิสนะครับอย่างที่ชัดเจนเลยเนี่ยเราจะเห็นได้จากอะบิลิตี้ที่เขาใช้นะฮะอะบิลิตี้ที่โยรูมีเนี่ยมันไม่ใช่อะบิลิตี้เอาตัวรอดอย่างเช่นจัดแดชหรือเรน่าดิสมิสที่สามารถเล่นแอกเรสซีฟได้ไอตัวเทเลพอร์ตของโยรูเนี่ยมันเป็นเทเลพอร์ตที่ช้ามากๆเทียบไม่ติดกับเทเลพอร์ตของแชมเบอร์ที่แบบไม่มีแอนิเมชันในการเทเลพอร์ตทำให้การใช้เทเลพอร์ตของโยรูเนี่ยมันเหมาะกับเกมเพลย์วิธีเล่นแบบอื่นมากกว่าเช่นการแฟลงหรือการเฟกไม่ได้แปลว่าเล่นโยรูแบบ aggressive ไม่ได้นะครับแต่ว่าหมายความว่าโยรูเนี่ยเทเลพอร์ตมันช้าแค่นั้นเองอย่างเวลาที่เราจะหนีศัตรูอย่างเงี้ยเราก็โดนยิงก่อนพอเทเลพอร์ตมาแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยโยรูเนี่ยมันเหมือนเป็นเล่นซัพพอร์ตโรมากกว่าแต่เอาจริงๆนะครับโยรูคิดเนี่ยมันเหมือนสกายมากเลยอ่ะดูนะแฟลชมีแฟลชเหมือนกัน2อันอ่ะโยรูโคนคืออะไรคือด็อกที่ไม่สามารถสแกนได้โยรูอัลติคืออะไรสแกนหาคนเป็นตัวสปอตให้กับทีมเราเนี่ยเหมือนสกายเลยถ้ามีฮิลเนี่ยนึกว่าเอเจนต์ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเล่นโยรูคุณก็ต้องเล่นเป็นโรแบบพวกเลิกหรือแบบซัพพอร์ตน่าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้คุณใช้ ability อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างที่2ที่ผมรู้สึกได้ตอนเวลาเล่นโยรูนั่นก็คือโยรูเป็นเอเจนต์ที่เล่นค่อนข้างยากแต่ถ้าทุกอย่างเข้าล็อกก็คือจะเทพไปเลยตอนเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าถ้าผมไม่ตายคนแรกเนี่ยผมก็ได้แบบ3คิว4คิวในเกมเดียวไปเลยติดกันด้วยเนี่ยดูดิตาแรกบางทีผมแฟลงแล้วแบบตายคนแรกอย่างเงี้ยแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมตายแล้วแบบไม่ทำอะไรให้กับทีมบ่อยมากถ้าตายก็คือแบบไม่ได้คิวสักคิวเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเล่นดีมันก็ได้แบบ 3-4 คิวในตาเดียวติดกันเลยอะครับอ่ะแบบนี้
ล้องBad luck. One enemy remaining. Three. Decoy. Sorry. This. Good defender. Enemy spotted. Long. Thanks for helping me take out the trash.ผมรู้สึกว่าโยโรเนี่ยมันต้องอยู่ถูกที่เทเลพอร์ตไปถูกจุดถึงจะสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าอยู่ผิดจุดเนี่ยก็คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเราต้องสร้างโมเมนตัมให้โยโรอะครับเราต้องแบบกล้าเล่นแล้วก็ศึกษาเกมเพลย์โยโรให้มากๆเพื่อจะสามารถใช้โยโรให้อย่างถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกจุดด้วยนะครับเราไม่สามารถเล่นโยโรได้แบบเจ็ตหรือเรน่าที่แบบไปคิวอย่างเดียวแล้วก็กลับมาโยรุเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเล่นแบบนั้นเราต้องรู้จักเวลาเล่น aggressive แล้วก็เวลาที่ไม่เล่น aggressive ตอนเป็นโยรุนะแล้วสรุปคือโยรุเนี่ยมัน OP จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เลยนะโยรุอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างบาลานซ์เลยทีเดียวผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการเล่นโยรุขนาดนั้นและยังไม่มีโปรคนไหนที่แบบว่าเป็นคนบุกเบิกในการเล่นโยรุพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับคนก็จะรู้ทางโยรุมากขึ้นแต่เมนโยรุก็จะพัฒนาวิธีการเล่นไปมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับก็สิ่งที่ผมจะมาพูดก็มีแค่นี้แหละครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์เกมของผมนะครับนี่เมนโยรุอินคัมมิ่งนะมันวันโอ้โอเมนเข้าใส่ละนี่ไงเนี่ยนิ่งฟลัชตาบอดแล้วก็อีกสวยเขาสุดท้ายอยู่ไหนมาโอ้ยข้างหลังมาตรงหน้าแล้ว 4K โอ้โดนฟลัชนี่ 4K โอเคตอนนี้เราจะลองไปตรงกลางดูนะครับมาเด็กคนหนึ่งอยู่นี่มาจะมาปะเนี่ยนี่มาหนึ่งโอเคเราจะโอ้ my god ฟลัชไปเอาบอดไปด้วยอ่ะคุณมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมครับเซสร้องไห้แล้วเมื่อกี้จัดมาอีกหนึ่งมานี่จบก็นี่แหละครับอัปเดตโยรุถ้าใครมีวิดีโออะไรที่อยากให้ผมทำเนี่ยก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากเห็นอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรผมจะได้เอามาพัฒนาช่องได้นะครับหรือว่าอยากเห็นผมทำ challenge อะไรแปลกๆก็ช่วยพิมพ์มาด้วยนะครับหรือว่าเกมอื่นก็ได้ครับโอเคงั้นก็เป็นอันเท่านี้นะครับวิดีโอนี้งั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ